สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาพบกับทีมงาน iBox มาอีกครั้งหนึ่งหน่อยสังนี้เขาจะกำลังลูกชายของแวนดูนี่หน่อยสังว่าบทเหตุใดพ่อพิดบังกันเลยเมื่อสร้างสติยิงได้สูงสุดในฤดูกาลนี้ก็คือยิงไปแบบถล่มทลายกันเลยหรือทางด้านใครดูนี่ลูกชายของแวนดูนี่อันนี้นักเตะทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยฤดูกาลล่าสุดก็คือฤดูกาล 2021-2022 ยิงไปแล้ว56ประตูและแอสซิสต์ให้เพื่อนโฮมทีมยิงอีก28ประตูนั่นเองในทุกๆรายการของฤดูกาลนี้ของที่ว่าได้ลงแข่งขันกับทางด้านทีมสุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคนอายุเกิน12ปีโดยเฉพาะมันยิงใส่ดีพูถึง4ประตูในนัดที่ว่าพบกันสำหรับไคโรนี่ลูกชายของเวนูนี่อยู่กับทีมสุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนธันวาคม2020ที่ผ่านมาหลังจากของการนี้อยู่กับทีม BSC Academy ซึ่งว่าการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยอดเด่นได้เห็นได้ชัดกันเลยซึ่งก็จะผลการยิงประตูอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมันฤดูกาลก่อนไคโรนี่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการยิงคนเดียว4ประตูก่อนที่ว่าทีมยังซนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสียให้กับทีมยังซนของลิเวอร์พูล4ประตูต่อ5เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาดังนั้นไคโรนี่ยังยิงใส่สโตกซิตี้ได้ถึง3ประตูและก็ส่งให้เพื่อนของทีมยิงอีก3ประตูในนัดที่ว่าเอาชนะทีมดังกล่าวไป6ประตูต่อ3นี่ก็เป็นผลงานโดดเด่นของลูกชายเวนดูนี่นะเป็นความประทับใจของพ่อแม่เดี๋ยวเราจะไปวงคลิปการยิงประตูของใครดูนี่นะซึ่งว่าเป็นลูกชายของเวนดูนี่กันรัวๆกันเลยไปเบิ่งน้ำกันเลย